เทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเมื่อวานนี้มีความพยายามที่จะยืนอยู่บน 1,300 จุดนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในกราฟ60นาทีเนี่ยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวนะคะแนวโน้มวันนี้ก็เลยยังมีอาจจะมีโอกาสแกว่งลงต่อได้นะคะแต่ว่าเราก็ยังมองภาพบวกที่แย้งกันในกราฟรายวันนะคะที่เกิด bullish divergence ในเครื่องมือ MACD นะคะแล้วก็สัญญาณซื้อที่ทยอยกันเกิดขึ้นในเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยทำให้คาดว่าจะเป็นการปรับฐานอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะให้มีแรงที่จะฟื้นตัวต่อไปนะคะเราก็เลยปรับแนวรับอีกครั้งนึงนะคะเป็นแนวรับเดิมๆที่เคยลงมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือ1285กับ1260นะคะก็ให้หาจังหวะรอที่แนวรับแล้วก็ดูสัญญาณอีกทีนึงนะคะแล้วก็วางจุดถอยถ้าหากว่าทำนิวโลหรือว่าต่ำกว่า1250จุดนะคะแนวต้านก็ปรับลงมาเป็น1320กับ1340ค่ะซับวิววันนี้2ตัวแรกเป็นช็อตเซลล์นะคะก็คือเดลต้ากับ CPF นะคะตัวแรกเดลต้าเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นมาหลายวันนะคะก็ค่อนข้างสูงแล้วเริ่มเกิดสัญญาณขายในกราฟ60นาทีออกมานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเมื่อวานก็มีแรงขายออกมาทำให้ราคาปิดค่อนข้างต่ำนะคะวันนี้เนี่ยยังมองว่าแถวๆ46บาทเป็นจุดที่น่าช็อตนะคะแล้วก็ลงมาซื้อคืนที่ประมาณ43ถึง42บาท50นะคะยกเว้นแต่ว่าถ้าหากว่ามีการกระโดดขึ้นไปเหนือ46บาทเนี่ยก็อาจจะคัทลอสได้ที่46บาท75ส่วน CPF นะคะราคาที่ดีขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานนะคะราคาไฮก็ไปทะลุ EMA 25วันแต่ตอนปิดเนี่ยไม่สามารถยืนได้นะคะทำให้ภาพเนี่ยยังคงเป็นขาลงต่อไปนะคะแนวต้านก็จะประมาณแถวเส้น25วันที่24บาทเป็นจุดที่น่าช็อตเซลล์นะคะซื้อคืนที่22แล้วก็คัทลอสที่24.50ตัวสุดท้ายเป็นซัสโก้นะคะตัวนี้ก็วอลุ่มขยับเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าหลายเท่าตัวนะคะเครื่องมือก็ทยอยกันฟื้นตัวขณะที่ราคาเนี่ยก็เหมือนจะสร้างฐานได้ที่แนวรับ2บาท94มาได้3วันแล้วนะคะจุดนี้ก็คิดว่าน่าเป็นจุดที่น่าจะซื้อได้นะคะรอการรีบาวกลับขึ้นไปที่3บาท18กับ3บาท28นะคะคัทลอสที่2บาท90ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ